ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้พี่อินก็ไม่ได้ลงคลิปนานมากคิดถึงทุกคนเลยวันนี้ก็ไม่มีเวลาอ่ะช่วงนี้มาพูดถึงก่อนเลยที่ปรับไปนะคะในส่วนของเตียวเซียนะคะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างในส่วนสกิลที่2นะคะจากเดิมนะคะที่แช่ได้2ครั้งก็ปรับใหม่เป็นแช่ได้แค่ครั้งเดียวนะคะสกิลที่3นะคะเมื่ออันตินะคะแบบเดิมนะคะอันติแล้วเราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่ว่าเราสามารถกดยกเลิกได้นะคะอ่ะมาดูที่อันติปรับใหม่นะคะเมื่อเราอันตินะคะความเร็วเคลื่อนที่เราจะลดลง20% นะคะยกเลิกสกิลไม่ได้นะจ๊ะและเราก็จะได้บัฟพลังป้องกันการถูกขัดจังหวะหรือว่า CC นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะคะสังเกตเลยนะคะว่าเมื่อพี่เทนนะคะไถเตียวเซียนนะคะก็ไถยังไงไม่เข้าละค่ะเพราะว่าเมื่อเราเปิดอันตินะคะจะได้รับบัฟพลังนะคะการกันสถานะนี่ไงทุกคนอันติของเรานะคะจะไม่สามารถกดยกเลิกได้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงแต่ก็ไม่ข้อเสียหรอกแล้วก็อยู่กลางวงไฟแล้วก็ไม่โดน CC ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวยิงนะคะจะพามาดูของเซิร์ฟไทยนะคะที่ยังไม่ปรับนะคะนี่ก็จะเป็นของเซิร์ฟไทยนะคะสกิลที่2เรานะคะหรือว่าแช่แข็งนะคะจะสามารถแช่ได้2ทีนะคะปรับใหม่นะคะก็จะสามารถแช่ได้เพียง1ครั้งเท่านั้นในส่วนของอันตินะคะเราสามารถกดยกเลิกได้นะคะหรือว่าเมื่อเรานะคะเคลื่อนที่เราจะสามารถยกเลิกเองอัตโนมัติประมาณนี้เลยค่ะทุกคนมาดูนะคะในส่วนของเซิร์ฟไทยอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่1นะทุกคนก็ยังปกติเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่สกิลที่2นะคะเขาเปลี่ยนใหม่ก็สามารถแช่ได้ครั้งหนึ่งนะคะสแต็กก็จะหายไปตั้ง1อันเลยนะแล้วก็แต่ว่าก็จะเพิ่มมาใหม่นะคะในส่วนของอันตินะคะเนี่ยแบบเดิมนะคะเมื่อเราอันติหากเราโดน CC นะคะเราจะถูกขัดนะคะและไม่สามารถใช้ได้ทุกคนดูนะเนี่ยพี่เทนไถ่ปื๊ดไถ่ปื๊ดไถ่ปื๊ดเลยอ่ะแบบใหม่เอ้ยแบบเดิมนะคะเรียกได้ว่าไม่ดีเลยก็มีข้อเสียเหมือนกันและนี่ก็จะเป็นแบบปรับใหม่นะคะอันตีของเตียวเซียนนะคะสามารถกัน CC ได้ก็มาสิคะนี้เข้าไป Let it go อยู่กลางวงเลยถึงแม้อีกฝั่งจะมี CC นะคะเราก็ไม่กลัวซึ่งได้ก็เรียกได้เลยนะคะว่าเตียวเซียนของเราอ่ะสามารถออกรองเท้าเพื่อลดคูลดาวน์หรือว่าเจาะเวทเอาดาเมจเน้นๆได้เลยในส่วนของลุงกิลเดอร์นะคะก็โดนปรับโมเดลใหม่นะคะแล้วก็เอฟเฟคด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโมเดลแบบเดิมนะคะจะเห็นได้เลยว่าก็เป็นลุงแก่ๆไม่ทรงแบบแดรี่อะไรเลยประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยดูทุกคนเดี๋ยวไปดูแบบใหม่นะคะว่าจะเป็นแบบไหนนี่เลยค่ะทุกคนแบบปรับใหม่ว้าวทรงแดรี่มีซิกแพคได้เห็นอย่างชัดเจนเวอร์และจะพาไปดูแอนิเมชันก่อนต่อสู้นะคะนี้แบบเดิมก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะและก็มาดูในส่วนของแบบใหม่นะจ๊ะนี้แบบใหม่ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยก็เรียกได้ว่ารอกว่าเดิมรอมาในส่วนของเอฟเฟคสกิลนะคะเรามาดูแบบเดิมกันดีกว่านี้เลยทุกคนจำแบบเดิมดีๆนะก็เรียกได้ว่าก็สวยอยู่นะแม่นิดนึงสีมันก็จะชัดเจนกว่าอยู่นะปื๊ดเนี่ยปื๊ดประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่1นะนี่ใส่ศัตรูแบบนี้เลยก็จะสร้างโล่นะคะก็จะเป็น3โล่นะแต่ว่าโล่ของเขาเรียกอะไรนะแบบเอฟเฟคอันเดิมอ่ะทุกคนสังเกตนะโล่มันจะเล็กกว่าอันใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูอันใหม่ว่ามันเป็นแบบไหนนะในส่วนของอันติก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะเป็นดาว6แฉกนี่ก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยจำไว้นะทุกคนจำไว้ดีๆเดี๋ยวจะพาไปดูแบบใหม่ว่ามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะพามาดูแบบใหม่กันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีปกตินะคะนี้ปัวแบบนี้นะคะโล่จะใหญ่กว่าเดิมแล้วก็จะมีลักษณะของสกิลเขาเรียกอะไรวะสตันน่ะที่เห็นได้ชัดเจนนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นทางตรงแบบนี้เลยเห็นปะมันจะเห็นได้ชัดเจนกว่านะคะว่าระยะสกิลมันจะถึงประมาณไหนนี่เลยเราไม่ต้องกะนะนี่สกิลที่2ก็จะมีลักษณะแบบนี้แม่ยิงตรงใส่ศัตรูแบบนี้เลยเป็นทางตรงแบบนี้เลยก็เรียกได้ว่าโล่จะใหญ่กว่าเดิมนะคะแต่ว่าเหมือนเดิมนะพี่หญิงว่าสีมันจะจืดกว่าเดิมอะในส่วนของอันติก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนจาก6แฉกเป็นแค่3แฉกอะสำหรับพี่หญิงนะพี่หญิงคิดว่าอันติแบบเดิมอะจะดีกว่าจะเท่กว่าแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าบางคนก็อาจจะชอบแบบใหม่บางคนก็อาจจะชอบแบบเดิมนะคะในการเปลี่ยนแปลงกิลด์ก็จะมีประมาณนี้และในส่วนของวิกตอรี่นะคะได้ปรับสีใหม่นะทุกคนนี้จากเดิมแบบนี้เลยค่ะจะเป็นลักษณะของสีทองระยิบระยับแบบเอ้ยแบบเดิมแบบนี้แหละก็แบบเดิมก็แบบนี้แหละอ่ะ
เดี๋ยวจะพาไปดูแบบใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นวิกตอรี่แบบใหม่เลยค่ะก็จะเรียกได้ว่ามีมิติมากขึ้นแต่ว่าตัวหนังสือพี่หญิงชอบแบบเดิมมากกว่าเอาแบบเดิมมาได้หรือเปล่าตัวหนังสือเนาะเอามาใส่เอฟเฟคแบบใหม่โอเคมาเดี๋ยวพี่หญิงจะพาไปเล่นเตียวเซียนะคะในโหมด55นะคะเล่นกับ AI หากใครนะคะที่ยังไม่เห็นแบบอย่างชัดเจนว่าพี่หญิงค่ะถ้าไปเล่นจริงมันจะเป็นยังไงในสถานการณ์จริงอ่ะมาเลยค่ะม้าจะเอาเหรอจะเอาเหรอนี่เลยค่ะอันติเดินใส่แบบนี้เลยก็เรียกได้ว่าโหดเด้ออ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมช็อตไฮไลท์นะคะนี่เลยก็จะเป็นช็อตไฮไลท์นะคะที่พี่หญิงเอามาให้ดูนะอ่ะสังเกตมอทอสนะคะมันจะอันติใส่หญิงเห็นป่ะทุกคนพี่หญิงไม่โดนอันติเลยเออได้รับผลของการ CC นะคะดาเมจก็จะเข้าเล็กน้อยก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะการปรับเปลี่ยนเซียนและก็ลุงกิลเดอร์นะคะหากชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิงด้วยนะคะกราบขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมนะคะบ๊ายบาย